สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะพาทำเบอร์เกอร์มื้อเช้านะคะทำเองกินเองนะคะไปดูกันเลยจ้าวันนี้เราใช้เบอร์เกอร์สำเร็จรูปนะคะที่ซื้อมาจากอันนี้ซื้อจากบิ๊กซีนะคะหรือจะเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งแม่จำไม่ได้เนาะที่มันเป็นสำเร็จรูปนะคะเนี่ยแบบเนี้ยก็นุ่มเนาะชอบกินแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นมานะคะหรือจะทำเองก็ได้หมดนะไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะไก่หมักนะเบอร์เกอร์แฮมตอนหั่นไม่ได้ถ่ายนะคะใส่เนยลงไปในกระทะนะคะเชฟทำไวมากถ่ายไม่ทันก็ทอดไปจนกว่าจะเริ่มสุกนิดหน่อยที่พอชอบนะคะแล้วก็ตักไก่ที่หมักไว้หมักอะไรบ้างคะเนี่ยรสดีนิดนึงน้ำมันหอยพริกไทยใช่ไหมให้ขมให้เนียนหอมน้ำตาลประมาณนี้น่าจะได้เหลือเนาะไฟเป็นไฟอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ช้อนผาดนะเปลืองผักสลัดกว่าหรือผักอะไรก็ใส่ไปนะอย่าแพ้ต้องใจเย็นๆกับหมูชิ้นไอ้ไก่ชิ้นนี้นะไข่ลวกแค่สวยงามไข่ลวกเมนูง่ายๆมื้อเช้าใช้สาทำแป๊บเดียวก็ได้กินนะคะโอ้น่ารับประทานไม่ได้ชื้อชื้อแล้วก็หมับเขาให้หยิบจับว่าไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย